สวัสดีครับตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงคืนนะครับก็หลังจากที่ซ่อมเจ้าซูเออร์ไฮบริดตัว2,400วัตต์นะครับตัวจิ้งจกเข้าหลังจากที่ซ่อมตัวนั้นเสร็จก็มาลุยต่อกับเจ้าเครื่องนี้ครับเป็นเพียวไซด์1,000วัตต์น่าจะ12หรือ24ไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่มีบอกงั้นท้ายเครื่องอาจจะมีบอกนะครับน่าจะเป็นรุ่น12โวลต์นะครับ1,000วัตต์เนาะแต่เป็น1,000วัตต์ที่แบบอู้นี่เครื่องใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับเครื่องเบอร์เลอร์เลยนะครับใหญ่กว่ารุ่น2,000วัตต์ที่ขายนะปัจจุบันนี้อีกนะครับนี่เครื่องเบอร์เลอร์เลยน่าจะเป็นรุ่นเกรดที่เกรดดีเลยนะอดีตนะครับเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะหลายปีแล้วก็สภาพก็ค่อนข้างที่จะเก่าแก่พอสมควรนะครับอาการยังไม่เช็คเลยนะครับเครื่องนี้เนาะเพิ่งเอาขึ้นแท่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับเครื่อง1,000วัตต์เพียวไซด์นะครับแค่ดูกล่องก็รู้แล้วครับว่าของดีเพราะว่าตัวใหญ่มากทีนี้เรามาดูข้างในกันนี่เห็นไหมอัดแน่นด้วยคุณภาพเนาะฮีทซิงค์หลายตัวมากยังไม่ไล่วงจรเลยนะครับคือรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันยังไม่ดูเลยว่าอะไรเป็นยังไงมั่งที่แน่ๆก็หม้อแปลง2ลูกนะครับเครื่องใหญ่มากแต่ว่าหม้อแปลงนะลูกก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวนี้หม้อแปลงถ้าเป็นสเปค1,000วัตต์ก็ถือว่า1,000วัตต์เต็มนะครับ2ลูกเนาะที่จริงลูกเดียว1,000วัตต์ยังได้เลยนี่ใส่มาถึง2ลูกนะครับนี่แกนฟิลเตอร์นะครับไม่ค่อยจะเห็นรูปลักษณะนี้นะครับนี่เป็นแกนฟิลเตอร์เป็นโลพาสฟิลเตอร์นะครับออกเอาพุทเนาะนี่ก็อะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ไล่วงจรนะครับและมีร่องรอยของการโมดิฟายมาด้วยนะครับนี่ร่องรอยของการดัดแปลงบัตรกี้สายจุดต่างๆรวมถึงนี่ครับด้านล่างด้วยจุดเห็นไหมนี่มีรอยเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปรวมถึงจุดนี้นะครับนี่นะครับเหมือนมีรอยโมดิฟายดัดแปลงมาจากช่างท่านอื่นแล้วนะครับน่าจะโมดิฟายมานานแล้วแหละแล้วใช้มาสักพักถึงเสียนะครับเดานะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นก็ฮีทซิงค์นะครับถ้าให้เดาเล่นๆก็น่าจะทำงานนะครับฮีทซิงค์ตัวนี้ก็ขับหม้อแปลงฝั่งนี้นะครับฮีทซิงค์ตัวนี้ก็คือระบายความร้อนให้มอสเฟตที่ขับหม้อแปลงด้านนี้ส่วนฮีทซิงค์ฝั่งนี้ก็ระบายความร้อนให้มอสเฟตที่ขับหม้อแปลงลูกนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นฮีทซิงค์ที่ระบายความร้อนให้ตัวไดโอดนะครับส่วนฮีทซิงค์ตัวนี้น่าจะเป็นระบายความร้อนให้เอาพุทนะครับเป็น IGBT หรือว่า MOSFET ฝั่งขาออกนะครับเอาพุทนะครับเนาะทีนี้ก็นี่ขาปลาก็2ตัวกำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่วงจรนี่ครับแน่นมากออกแบบมาดีนะครับ1,000วัตต์นี่ก็คือว่า1,000วัตต์แบบนิ่งกิ๊กนะครับพีคน่าจะได้พีค2,000วัตต์มั้งแต่ว่านี่ครับเขาสกรีนมาบอกแม็ก1,200วัตต์นะครับที่10 second ก็คือว่าแป๊บเดียวครับกระชากขึ้นแป๊บเดียวนะครับไม่ได้ใช้2,000วัตต์ต่อเอ้ยไม่ใช่1,200วัตต์ต่อเนื่องนะครับแค่เป็นกระแสพีคนะครับไม่เกิน10เซกนะครับไม่ถึง1วินะครับ10เซคันด์นี่ประมาณนี้10น่าจะเป็นเซคันด์มั้งไม่นะถ้าเซคันด์ก็ต้องเป็น10วิสิ10เซกก็10วินะครับไม่ใช่มิลลิเซกนะ10เซกก็10วิเนาะโอเคก็พีคได้ก็10วิก็โอเคอยู่นะพลิกได้พอสมควรน่าจะสตาร์ทมอเตอร์ที่ขนาดย่อมย่อมได้นะครับไม่ถึง1แรงนะครับมอเตอร์เล็กนิดเดียวก็น่าจะพอใช้งานได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้มอเตอร์
เป็นประมาณมอเตอร์1แรง2แรงอะไรไม่แนะนำนะครับพวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้เนาะใช้กับแสงสว่างอะไรพวกนี้เหมาะกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้แค่เป็นการมารีวิวสั้นๆให้ดูก่อนให้ดูกันนะครับว่าอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นี่นะครับรุ่นดึกดำบรรพ์นะครับเดี๋ยวคลิปซ่อมค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้แค่ว่ามาเปิดให้ดูไส้ในว่ามันเป็นยังไงนะครับพันวัตต์ของที่อัดแน่นด้วยคุณภาพกับพันวัตต์ที่ว่าขายกันถูกๆนี่ต่างกันริบรับนะครับตัวของจีนที่ขาย 3,000 วัตต์บอก 3,000 วัตต์ตัวเล็กกว่านี้อีกนะครับตัวนี้พันวัตต์ตัวเบลเลอร์เลยเนาะนี่คุณภาพมากนะครับเอาพุทธ2จุดโอเคเดี๋ยวคลิปซ่อมก็คงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะโอเคสวัสดีครับ